ีครับผมแฟรงค์พักชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดนตรีชิงโชคทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ครับเพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเตรียมเงินทุนไว้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่พีเสด็จพี่แอนซีเรียมและครูสลาคุณอวุธครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เปิดรายการกันด้วยเพลงจากศิลปินลูกทุ่งสาวเจ้าของฉายาราชินีสาวดอกหญ้าพี่ตายอรไทยครับวันนี้มากับเพลงอย่าให้แค่ข้างเดียวครับผมลายฟอนต์ให้ด้วยนะทำไมเลือกเพลงนี้มาจ๊ะ
อยากให้ทุกคนสนุกด้วยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเพลงถ่ายก็มีแต่เพลงช้าใช่วันนี้ก็เลยได้เห็นหลักการฟ้อนงดนิดนึงค่ะนิดนึงสวยมากเลยขอบคุณค่ะอะไรนะจ๊ะรำงามหลายงามหลายมาบอกอะไรผมแล้วบอกเขาสิรำงามเขินก็เขินก็คุยกันฟ้อนงามหลายขอบคุณหลายๆค่ะเขินกันเองถ้าตอนนี้ว่าจ้างพี่ต่ายอรไทยไปมีการคิดโชว์ใหม่ขึ้นมาสำหรับฤดูกาลนี้ใช่ค่ะก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนงานต่างๆของเราก็จะเริ่มซาซาลงมีเวลาให้เราได้เตรียมผลงานเพลงแล้วก็เรื่องของอัลบั้มต่างๆก็ตามแล้วก็รูปแบบการโชว์ในฤดูกาลที่จะมาถึงก็คือปลายปีทักช่วงตุลาพฤศจิกาเราจะเริ่มเป็นโชว์ใหม่แล้วครั้งนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้ได้ชมกันบ้างรอติดตามนะคะรอติดตามอีกแล้วตอนนี้มีกิจการนึงนั่นก็คือทำสตูดิโอเหรอคะล่าสุดค่ะล่าสุดอันนี้คือล่าสุดเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยจริงๆเป็นความตั้งใจมานานมากๆแล้วค่ะภาพมันก็ค่อยๆชัดขึ้นแต่คิดว่าก็ทำในกำลังที่เราทำไหวในพื้นที่ที่เรามีแต่ก็กำกึ่งว่าเป็นโฮมสตูดิโอเป็นบ้านของตัวเองแล้วก็หมายถึงว่าเซตขึ้นมาในมุมนึงซึ่งเมื่อปี2563แต่รีโนเวทบ้านแล้วก็ทำเป็น2ชั้นชั้นบนทำเป็นห้องซ้อมสำหรับตัวเองให้กับแดนเซอร์อยู่แล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าในช่วงที่เราซ้อมโชว์มันเป็นช่วงแค่หน้าฝนและหน้าอื่นๆเราจะทำอะไรกับห้องซ้อมนี้ดีเพราะว่ามันกว้างมากมันสามารถยืนซ้อมกันได้ 8-10 คนแต่ก็เลยเซตอีกมุมหนึ่งก็คือมีกระดาษฉากมีไฟแล้วก็ลงในโซเชียลแล้วก็จัดมุมหนึ่งให้มันดูน่ารักว่าเป็นสแตนดาร์ดทั่วไปก็ปรึกษาพี่ๆทางกองถ่ายด้วยค่ะว่ามุมที่มันเป็นสแตนดาร์ดทั่วไปที่เขาต้องใช้กันที่เขาต้องใช้กันเขาทำยังไงบ้างออกแบบให้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็มีกระดาษฉากแล้วมีไฟประมาณนึงแล้วก็ลงโซเชียลไปแต่ก็คือแบบเปิดบ้านไต่สตูดิโอแบบเป็นทางการเล็กๆบ้านไต่สตูดิโอที่นิมิตใหม่30นะคะถ้าใครสนใจไปถ่ายงานอาจจะไม่ว่าจะเป็นถ่ายปกรีวิวสินค้า อะไรใดๆได้หมดเลยค่ะใช่ค่ะเข้าไปที่แฟนเพจบ้านไต่สตูดิโอได้เลยนะคะโอ้โหนักธุรกิจเจ้าขายของคล่องจริงๆเลยครับผมฝากไปด้วยกับธุรกิจนี้นะครับผมเอาล่ะวันนี้พร้อมมอบกำลังใจให้ทุกคนนะคะประจำที่ได้เลยครับพี่ไต่อรไทยครับใครร้อนตังต้องฟังทางนี้ฮะเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนสินเชื่อด่วนมากได้เงินไวใน1ชั่วโมงไม่ต้องมีคนค้ำไม่มีการหักค่าธรรมเนียมใดๆแถมฟรีประกันคุ้มครองวงเงินกู้แค่มีเล่มทะเบียนรถหรือโฉนดก็กู้ได้ครับติดต่อสาขาเงินชโยได้ทุกวันหรือโทรที่เบอร์027777333ร้อนตังก็ยังชโยตอนนี้มาหาเงินเรียนปีสุดท้ายเหรอคะใช่ค่ะตั้งใจที่จะเรียนให้จบแล้วก็เอาใบปริญญามาให้คุณพ่อกับพี่ค่ะเพราะว่าพี่ชายของหนูทำเพื่อหนูมาทั้งชีวิตแล้วค่ะหนูก็จะเข้มแข็งให้สมกับเป็นลูกของพ่อค่ะแล้วก็เป็นน้องของพี่ชายของหนูค่ะ